สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องศินในตอนที่7กับผมสราวุฒชัยดีวันนี้พบกันในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่22กันยายน2562สําหรับในวันนี้นะครับก็มีการอัปโหลดทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะครับในช่วงหัวค่ำผมอัปโหลดในเรื่องราวของบางรจันนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ผมทําขึ้นมาอีก1เรื่องซึ่งจะมีจํานวนตอนอยู่ทั้งหมด5ตอนนะครับซึ่ง5ตอนตรงนี้ก็จะ นำมาออกสัปดาห์ละ1ตอนนะครับเพราะว่า1ตอนเนี่ยก็มีความยาวอยู่ที่2ชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับ2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทําให้จบได้ใน1คลิปนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของการอ่านต้องบอกว่ายากนะครับผมคิดว่าวรรณกรรมจีนเนี่ยอ่านยากแต่พอไปเจอวรรณกรรมแบบไทยที่มีสมบัิสำนวนมีภาษาที่สละสลวยแล้วเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะอ่านยากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ค่อยคุ้นกับสำนวนของผู้เขียนซึ่งก็คือไม้เมืองเดิมนะครับก็อาจจะยังงงๆอยู่กับการอ่านนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังรงใจด้วยนะครับฟังห้องศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากเข้าไปฟังบางระจันทร์กันด้วยนะครับสําหรับห้องศีลในตอนที่7เนี่ยนะครับก็ต่อจากเรื่องราวคราวที่แล้วเนี่ยนะครับที่กล่าวถึงพระราชบุตรทั้งสองพระองค์นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะต้องเอาตัวรอดแล้วจะต้องมีภารกิจที่จะต้องทำต่อไปนะครับเรามาฟังกันต่อว่าพระราชบุตรทั้งสองพระองค์นี้จะทำอะไรต่อไปกับเรื่องราวของห้องศิลในตอนที่7ครับฝ่ายอินเฮามากับอินโพไปคิดถึงอินหองผู้น้องว่า ถึงตัวเราจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่วิตกอยู่แต่อินหองจะเป็นตายประการใดไม่ได้แจ้งว่าแล้วก็ร้องไห้ขณะนั้นอินโพไปเชิญพระราชบุตรขี่ม้าในเพลากลางคืนจนรุ่งถึงต้นทางสองแพร่งเห็นหลุยไขได้อินหองมาคอยอยู่จึงเข้าไปหาหลุยไขหลุยไขหเห็นอ่าเห็นอินโพไปได้อินเฮาพระราชบุตรผู้พี่มาก็ดีใจจึงว่า เดชบุญเดชบุญเราทั้งสองได้พระราชบุตรมาครั้งนี้สมความคิดแล้วฝ่ายอินเฮาจึงยุดมืออินหองผู้น้องเข้าไว้ว่าเราทั้งสองกำพร้ามารดาแล้วพระบิดากโกรธจะลงโทษถึงสิ้นชีวิตเราหาที่พึ่งไม่ได้จะหนีไปพึ่งตาเล่าพระบิดาก็ให้ตามจับตัวเรามาเราทั้งสองจะตายด้วยอาญาครั้งนี้เป็นมั่นคงว่าแล้วก็ร้องไห้รักกันอินโผไป กับหลุยไข่ครั้นได้พระราชบุตรทั้งสองมาพร้อมแล้วก็เชิญขึ้นขี่ขม้าก,กลับไปเมืองหลวงฝ่ายอึ้งปวยหอครั้นรู้ว่ามีรับสั่งให้อินโภไปกับหลุยไข่ตามไปจับพระราชบุตรทั้งสองดังนั้นก็คิดวิตกอยู่พอมีผู้เข้ามาบอกว่าอินโภไปกับหลุยไข่จับพระราชบุตรทั้งสองมาถึงแล้วอึ้งปวยหอก็ถอนใจใหญ่หญคิดว่าเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเสียงทาง เห็นจะศูนย์เห็นจะสิ้นศูนเสียสมดังคำทำนายหุนตรงจู๋ครั้งนี้แล้วจำจะให้ประชุมขุนนางเชื้อพระวงศทั้งปวงคอยเฝ้าทูลขอโทษพระราชบุตรทั้งสองไว้จะได้สืบเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ไปภายหน้าอึ้งปวยหอจึงสั่งทหารคนสนิทว่าเมื่อเราเข้าไปพร้อมอยู่กับขุนนางทั้งปวงท่านทั้งสี่จงคอยดูท่วงทีเราจะให้หน้ากระยิบตาให้ทำประการใดจงทำตาม แล้วอึ้งป่วยหอ,อก็พาทหารทั้งสี่ลงจากตึกเข้าไปในวังจึงให้คนใช้ไปหาขุนนางทั้งปวงให้เข้ามาเตรียมเฝ้าคนใช้ก็คำนับลาไปบอกอาเสี่ยงปิกันอาาเสียงปิกันหนึ่งปิจูหนึ่งเกกีจูหนึ่งปิจูเคหนึ่งปิจูหิม 1, หนึ่งเป็กหยีหนึ่งซกฉีหนึ่งกาแกะหนึ่งเตียวคีหนึ่งเยีวหิมหนึ่งสุนอินหนึ่ง ปึงเทียนเจกหนึ่งหลีหัวหนึ่งหลีซุยหนึ่งขุนนางสิสี่คนเข้ามาพร้อมกันนณที่เฝ้าอึ้งป่วยหอเห็นขุนนางผู้น้อยผู้ใหญ่มาพร้อมแล้วจึงว่าบัดน,นี้พระเจ้าติวอองมีรับสั่งให้อินโพไปกับหลุยไขไปตามจับพระราชบุตรมาได้เราเห็นว่าพระเจ้าติวอองจะให้ประหารชีวิตเสียท่านทั้งปวงจงช่วยกันทูลทัดทานขอชีวิตไวใ้ให้จงได้ อึ้งปวยหอ,อกับขุนนางทั้งปวงจึงปรึกษากันอยู่ก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับพออินโพไปกับลุยไขเชิญพระราชบุตรเข้ามาถึงประตูหัอามาถึงประตูวังขุนนางทั้งปวงต่างคนก็เข้าไปคำนับพระราชบุตรทั้งสองอินเฮากับอินหองจึงร้องไห้ว่าแก่ขุนนางและเชื้อพระวงศ์ทั้งปวงว่าจงช่วยทูลขอโทษเอาชีวิตข้าพระเจ้าไว้ด้วยปีจูเคเอ่ปีจูเคนะครับปีจูเคเนี่ยจึงว่า ขอท่านจะวิตกเลยข้าพเจ้ากับเชื้อพระวงศและขุนนางทั้งปวงจะช่วยเพชรทูลเบียงบายขอโทษไว้ให้จงได้ฝ่ายอินโผไปกับหลุยไขจึงให้ผู้คุมคุมพระราชบุตรทั้งสองไว้แล้วก็ไปเฝ้านัดตำหนักที่พระบรรทมพระเจ้าติวอองเห็นทหารทั้งสองมาจึงตรัสถามว่าไอ้สองคนได้มาหรือไม่อินโผไปกับหลุยไขจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าไปตามพระราชบุตรทั้งสองมาแล้วพระเจ้าติวอองจึงสั่งว่า ท่านอย่าเอามันมาให้เราเห็นหน้าเลยจงเอามันไปฆ่าเสียเถิดอินโพไปกับหลุยไขยึงทูลว่าข้าพเจ้าเป็นขุนนางผู้น้อยจะขอรับพระราชทานหนังสือรับสั่งออกไปเป็นสําคัญพระเจ้าติวองจึงทรงพระอักษรทรงให้อินโพไปกับหลุยไขยคำนับรับหนังสือรับสั่งออกมาถึงประตูหงงอมุยที่เสด็จออกฝ่ายอึงปวยหอยืนอยู่ริมประตู ขุนนางคนสนิททั้ง4ก็ยืนคอยที่คอยท,ออยทีอึงปวยหออยู่นะครับพออินโภไปกับหลุยไขยชูหนังสือรับสั่งออกมาอึงปวยหอจึงว่ากับอินโ่ไปเป็นทีประชดว่าครั้งนี้ท่านอุตสาติดตามได้พระราชบุตรมาถวายได้ความชอบหนักหนาเอออึงป่วยหอจึงพยักหน้าให้เตียวคีคนสนิทเตียวคีเห็นดังนั้นก็เข้าชิงช่วยได้หนังสือรับสั่งมาฉีกเสีย แล้วร้องไห้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงพระโกรธจะให้ฆ่าพระราชบุตรขุนนางทั้งปวงจงตีระฆังเสด็จออกมาช่วยกันทูลทัดทานไว้ก่อนจึงจะควรอึ้งปวยหอจึงสั่งเตียวคีกับคนสนิททั้งนั้นให้ไปอยู่กับพระราชบุตรอย่าให้ผู้ใดทําอันตรายแล้วจึงให้ตีระฆังเชิญเสด็จพระอฝ่ายพระเจ้าติวอองเนี่ยนะครับเสด็จอยู่พระตำหนักที่บรรทมกับนางขันกีครั้นได้ยินเสียงระฆังจึงตรัสกับนางขันกีว่า ขุนนางทั้งปวงเข้ามาตีระครังให้เราออกไปครั้งนี้เราเห็นว่าจะขอโทษไอ้สองคนซึ่งให้ไปจับมาเจ้าจะเห็นเป็นประการใดนางขันกีทูลว่าขอให้พระองค์มีหนังสือรับสั่งออกไปว่าเวลาวันนี้จะให้ข้าอินเทาอินหองเสียก่อนต่อรุ่งพร,รุ่งนี้จึงจะออกไปว่าราชการพระเจ้าติวอองก็เชื่อฟังจึงมีหนังสือรับสั่งตามคํานางขันกีแล้วสั่งให หองงีกัวออกไปบอกแก่ขุนนางทั้งปวงขุนนางทั้งปวงได้ฟังรับสั่งดังนั้นก็รู้ว่าไม่เสด็จออกก็พากันจนใจม่รู้ที่จะทําประการใดขณะนั้นมีเทวดาสององค์องคหนึ่งชื่อเซียเจ๋งจูอยู่ถ้ำหุนเซี่ยงตงอง์หนึ่งชื่อกงซึงจูอยู่ถ้ำโถวังตงที่เชิงเขากิวเสียน และเทวดาสององค์นี้เทวดาผู้ใหญ่ให้ลงมาเป็นพนักงานสำหรับดูเหตุการณ์ทั้งแผ่นดินวันนั้นพอเทวดาสององค์ออกจากถ้ำขีเมฆเลื่อนลอยไปในอากาศหวังจะคอยช่วยผู้ที่ยังไม่ถึงตายให้รอดจากความตายแลไปเห็นอินเฮาอินหองบุตรพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวองจะฆ่าเสียเทวดาสององค์พิจารณาดูก็รู้ว่าอินเฮาอินหองยังจะมีชีวิตอยู่สืบไปอยู่ จึงใช้เทวดาองค์หนึ่งชื่ออึงกิมเล็กซูท่านจงบันดาลเป็นพายุใหญ่พัดผงคลีกรวดทรายให้ฟุ้งขึ้นเป็นมืดคลุ้มไปทั้งเมืองจิวโกแล้วจงอุ้มเอาพระราชบุตรทั้งสองมาให้แก่เราอึงกิมเล็กซูก็ทําตามสั่งแล้วอุ้มเอาพระราชบุตรทั้งสองไปให้เทวดาผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รับเอาพระราชบุตรองค์ละคนไปถ้ำที่อยู่ฝ่ายอึ้งปวยหอกับขุนนางทั้งปวง นั่งอยู่พร้อมกันในที่เตรียมเฝ้าครั้นพายุสงบแล้วมีผู้วิ่งเข้ามาบอกว่าพระราชบุตรทั้งสองซึ่งคุมไว้นั้นหายไปเมื่อขณะเกิดพายุแล้วอึ้งปวยหอ,อกับขุนนางทั้งปวงได้ยินดังนั้นก็ดีใจต่างคนพูดกันว่าพระราชบุตรทั้งสองมีบุญเทวดาจึงช่วยพาเอาไปให้พ้นจากความตายอินโผไปครั้นพระราชบุตรหายไปก็ตกใจรีบเข้าไปทูลแก่พระเจ้าติวอ,อง พระเจ้าติ๋วอองก็นึกตรึกตรองอยู่ไม่ได้ตรัดประการใดฝ่ายเสียงหยงครั้นอินโพไปพาพระราชบุตรไปในเวลากลางคืนคขืนรุ่งเช้าก็รีบตามอินโพไปมาถึงเมืองหลวงได้ยินชาวเมืองพูดกันว่าลมพายุหอบพระราชบุตรทั้งสองไปเสียงหยงตกใจจึงรีบเข้ามาถึงสะพานมังกรพอพบปีกันกับขุนนางทั้งปวงเดินออกมาเสียงหยงก็พาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกลับเข้าไปที่เตรียมเฝ้าเสียงหยงจึงว่า บรรดาขุนนางและเชื้อวงทั้งนี้พระเจ้าติวอ,องก็ตั้งแต่งชุบเลี้ยงให้กินเบี้ยวัดตามสมควรบัดนี้พระเจ้าติวอ,องทำผิดอย่างธรมเนียมเหตุใดท่านจึงไม่ได้ทูลทัดทานอึ้งปวยหอจึงว่าตั้งแต่ท่านออกไปอยู่บ้านเก่านางขันกีแกล้งทูลยุยงให้ทำโทษพระมเหสีถึงสิ้นชีวิตพระราชบุตรทั้งสองหนีไปก็สั่งให้อินโผไปตามจับเอามาจะให้ขาเสียพ่อเกิดพายุหอบ พาพระราชบุตรทั้งสองไปได้พ้นจากความตายข้าพเจ้ากับขุนนางทั้งปวงแต่พากันเข้ามาเฝ้าตีรักรังให้เสด็จออกจะได้ช่วยกันทูลทัดทานก็มิได้ออกอก็มิได้เสด็จออกเสียงหยงจึงว่าเราไปอยู่บ้านเก่าหวังจะหาความสบายครั้นได้ยินข่าวออกไปว่าเมืองวุ่นวายนักจึงเข้ามาหมายจะทูลทัดทานเตือนพระสติถึงพระเจ้าติวอ๋องจะลงโทษประการใดก็ตามเถิด ขณะเมื่อเสียงหยงพูดกับอึ่งปุยหออยู่ริมประตูที่เสด็จออกพอเห็นอินโพไปเดินออกจากประตูคำนับเสียงหยงเสียงหยงนี่โกรธนะครับจึงประชดอินโพไปว่าครั้งนี้ท่านอุตสาติดตามได้พระราชบุตรทั้งสองมาถวายเพื่อท่านจะได้ความชอบมากเรากับขุนนางทั้งปวงจะต้องฝากตัวท่านต่อไปอินโพไปได้ยินดังนั้นก็ก้มหน้านิ่งอยู่เสียงหยงก็ไปเตียระคังเชิญเสด็จ ฝ่ายพระเจ้าติวอองเสด็จอยู่หน้าที่บรรทมแจ้งว่าพายุพาอินเฮาอินหองไปนะครับพายุเนี่ยพาอินเฮาอินหองไปพระไทยไม่สบายพอได้ยินเสียงระฆครั้งก็เสด็จออกเสียงหยงกับขุนนางผู้น้อยผู้ใหญ่เฝ้าพร้อมกันพระเจ้าติวอองเห็นเสียงหยงเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถามว่าท่านลาเราไปอยู่บ้านเก่าเราก็ให้ไปแล้วเรามิได้ให้หาเหตุใดเรามิได้ให้หาเหตุใดจึงเข้ามา ท่านจะมาว่าความสิ่งใดหรือเสียงหยงก็คุกเข่าลงคำนับแล้วทูลว่าซึ่งพระองค์กร,รุณาให้ไปอยู่บ้านข้าพเจ้าหาความสุขไม่ได้ด้วยได้ยินลือออกไปว่าพระองค์ไม่สบายพระทยัยข้าพเจ้าจึงเข้ามาเฝ้าหวังจะเตือนพระสติแล้วเสียงหยงจึงทูลเป็นธรรมเนียมว่ากษัตริย์ซึ่งบำรุงแผ่นดินเป็นสุขมาตรก่อนมีพระทัยโอบอ้อมไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินขุนนางและพระสนมจะเพรทูลความสิ่งใด พระไทยก็หนักแน่นดังศิลาไม่ได้หวาดไว้ด้วยลมคือถ้อยคำคนสอพลอทูนยุยงตรึกอาตรึกตรองต้องตามประเพณีแล้วจึงตรัสครั้งเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติใหม่นั้นฝนฟ้าก็ตกตามฤดูข้าวปลาอาหารและผลไม้ก็บริบูรณ์ขุนนางและราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระองค์ตั้งอยู่ในยุติธรรมเรื่องหือพระเกียรติยศไปทั้งแผ่นดินหัวเมืองต่างประเทศเข้ามาขอเป็นเมือง ออกถวายเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่พระองค์เชื่อฟังนางขันกีให้ฆ่าขุนนางผู้ใหญ่ที่สัตว์ซื่อต่อแผ่นดินเสียขุนนางและราษสรได้ความเดือดร้อนเหมือนครั้งแผ่นดินพระเจ้าแห่เคียดขอให้กำจัดนางขันกีเสียจากพระราชวังแผ่นดินจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้นมีฟังข้าพเจ้ากราบทูลแล้วจงเสวยสมบัติให้ทรงพระเจริญเถิดข้าพเจ้าจะขอถวายบังคมลาตาย พระเจ้าติวองได้ฟังเสียงหยงกราบทูลว่าจะให้ข่านางขันกีเสียกดทรงพระโกรธจึงสั่งทาหารซึ่งถือกระบองทองยืนรักษาพระองค์อยู่ซ้ายขวาให้ตีเสียงหยงเสียให้ตายเสียงหยงได้ฟังดังนั้นก็โกรธลุกขึ้นยืนแล้วชี้มือร้องว่าแก่พระเจ้าติวอองว่าเราเป็นขุนนางมาถึงสามแผ่นดินพระบิดาท่านไดฟฟ้ฝากแก่เราไว้ว่าถ้าเห็นท่านทำผิดให้ทัดทานบัดนี้เราเห็นว่าท่านทำมิชอบ ให้ทำโทษนางเกียงหองเฮาซึ่งเป็นที่คำนับแก่ราษฎรทั้งแผ่นดินจนนางเกียงหองเฮาสิ้นชีวิตแล้วจะฆ่าบุตรเสียด้วยเล่าเราจึงเข้ามาว่ากล่าวห้ามปรามกลับโกรธจะเลี้ยงอีกขันกีไว้ก็ตามเถิดเสียงหยงก็เอาศีรษะโดนเสาศิลาตายพระเจ้าเตียวอ๋องจึงสั่งเจ้าพนักงานให้เอาศพเสียงหยงไปทิ้งเสียนอกเมืองฝ่ายเตียวคีเห็นทหารหามศพเสียงหยงไปทิ้งเสียดังนั้นก็โกรธ จึงเข้าไปทูลว่าเสียงหยงเป็นคนสัตซื่อต่อแผ่นดินเข้ามาทัดทานว่ากล่าวพระองค์กลับโกรธเสียงหยงน้อยใจข่าตัวเสียชนี้ข้าพระเจ้าเห็นว่าราชสมบัติท่านเห็นจะเป็นของผู้อื่นแล้วพระเจ้าติองได้ฟังเตียวคีว่ากล่าวหยาบช้าก็ขัดเคืองนักจึงให้ฐานจับตัวเตียวคีไปนาบด้วยทองแดงจนเนื้อไม่เกรียมเหม็นเขียวตลบไปทั้งวังเตียวคีก็ขาดใจตายแล้วพระเจ้าติวองก็เสด็จเข้าไปตำหนัก ตึกนางขันกีจึงตรัสบอกความซึ่งทำโทษเสียงยงกับเตียวคีให้นางขันกีฟังแล้วปรึกษานางขันกีว่านางเกียงหองเฮาผู้ตายนั้นเป็นบุตรเกียงฮวนช้อเจ้าเมืองตังรู้เกียงฮวนช้อมีทะแกลวทหารมากกว่าร้อยหมื่นถ้ารู้ว่าทำโทษนางเกียงหองเฮาถึงสิ้นชีวิตเห็นเกียงฮวนช้อจะคิดการกรบฏเราวิตกนักเจ้าจะคิดประการใดนางขันกีจึงทูลว่า ข้าพเจ้าเป็นสตรีคิดไปมิคิดไปมิถึงขอให้หายหุยตง๋งเข้ามาเฝ้าปรึกษากับหุยตง๋งจึงจะควรพระเจ้าติวอองได้ฟังนางขันกีว่าก็เห็นชอบด้วยจึงตรัสชมว่าเจ้ามีสติปัญญาบรรดาหญิงทั้งแผ่นดินไม่มีเสมอสองสมควรจะเป็นมาเหสีเอกพระเจ้าติวอองจึงให้หาหุยตง๋งเข้ามาเฝ้าที่ข้างในจึงตรัสปรึกษาหุยตงว่า บรรดาขุนนางผู้ใหญ่พู่นน้อยก็ต้องโทษตายเสียเป็นหลายคนขุนนางซึ่งไม่ได้ซื่อตรงต่อเราจะลอบลักให้หนังสือลับไปถึงเมืองเกียงหวนช่อว่าทำโทษเกียงฮองเฮาตายเห็นเกียงหวนช่อจะคิดการกรบฏยกมากระทำแก่เมืองเราบุญไทยสือเราไปปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือยังไม่กลับมาหาผู้ใดจะสู้รบต้านทานกองทัพเมืองตังรู้ไหมเราวิตกนักท่านจะคิดประการใด มุยตงจึงทูลว่าตั้งแต่เกียงฮองเฮาโตไทซือปวยเป๊กเสียงหยงเตียวคีรับอาสาตายขุนนางทั้งปวงก็ระสำมรสายอยู่ขอให้มีหนังสือรับสั่งไปหาทั้งสี่หัวเมืองเอกเข้ามาเมืองหลวงเข้ามาเมืองหลวงแล้วจับฆ่าเสียหัวเมืองน้อยทั้งปวงจะคิดการกรบฏก็เห็นจะปราบปรามง่ายเหมือนหนึ่งเสือถอนเขี้ยวเสร็จแล้วพระเจ้าติวอองก็เห็นชอบด้วย จึงให้หุยตงแต่งหนังสือสี่ฉบับข้อความต้องกันให้ม้าใช้แยกทางกันไปทั้งสี่หัวเมืองฝ่ายกีเซียงเจ้าเมืองไซกีครั้นเวลาเช้าออกว่าราชการขุนนางพร้อมกันพอนายประตูเข้าไปบอกว่ามีหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงกีเซียงจึงให้ขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้ามาแล้วจุดธูปเทียนคำนับตามธรรมเนียมจึงฉีกผนึกออกอ่าน ในหนังสือรับสั่งนั้นว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือเกิดจนผู้ร้ายกำเริบนักไพรฟ้าฆ่าแผ่นดินได้ความเดือดร,ร้อนบัดนี้ให้บุญไทยสือยกไปปร,ราบปรามยังมิกลับมาและในเมืองหลวงทุกวันนี้หาผู้ใดที่จะปรึกษาราชการไม่ให้เจ้าเมืองเอกทั้งสี่ไปช่วยคิดร,ราชการทํานุบำรุงแผ่นดินให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขถ้าผู้ใดช่วยปร,ราบโจรผู้ร้ายในเมืองหลวงสงบลงเมื่อใด จะให้เลื่อนที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปให้เจ้าเมืองไซกีเร่งเข้าไปเมืองหลวงโดยเร็วกีเซียงอ่านหนังสือรับสั่งแล้วจึงให้เลี้ยงโต๊ะผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้ถือหนังสือคำนับแล้วลากลับไปเมืองหลวงฝ่ายกีเซียงครั้นข่าหลวงไปแล้วพิเคราะดูชะตาก็รู้ว่าเคร,ราะ์รนักจะได้ความลำบากแต่ไม่เป็นไรจึงคิดว่ารับสั่งให้หาครั้นจะไม่ไปก็เป็นขัดรับสั่ง กีเซียงจึงให้หาซันง,งีเสงหลําจงกวดขุนนางทั้งสองกับเป็กอิบโคผู้บุตรมาแล้วบอกว่าเราพิเคราะห์ดูชะตาเราเคราะรารซึ่งมีหนังสือรับสั่งให้หาเราเข้าไปเมืองหลวงครั้งนี้เห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องจะทําโทษถ้าเราไปเมืองหลวงแล้วอยู่ภายหลังผู้ใดอย่าตามเราไปเลยจงรักษาบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังเราอยู่ ้าราษฎรชายหญิงจะขัดสนเงินทองและข้าวปลาอาหารสิ่งใดให้สันง,งีเสงกับเป็กอิบโคจัดแจงแจกใจ่ายให้ตามสมควรอย่าให้ราษฎรในเมืองได้ความเดือดร้อนแม้เกิดโจนผู้ร้ายนอกเมืองให้หลํำจงกวดปราบปรามจงราบคาบเป็กอิบโคได้ฟังดังนั้นจึงคำนับแล้วว่าบิดาเคราะร้ายจงอยู่รักษาเมืองเถิดข้าพเจ้าจะไปเมืองหลวงแทนกีเซียงจึงว่า มีรับสั่งมามีรับสั่งเฉพาะมาให้หาบิดาครั้นจะให้เจ้าไปแทนตัวขันจะให้เจ้าไปแทนเนี่ยตัวก็ผิดด้วยรับสั่งพระเจ้าติวอองจะทรงพระโกรธเจ้าจงอยู่รักษาเมืองเถิดอย่าวิตกถึงบิดาเลยกี่เสียงจึงเข้าไปข้างในคำนับนางไทยเกียงผู้มารดาแล้วเล่าความให้มารดาฟังนางกับนางไทกีไทย,ยิมผู้ภรรยาทั้งสองฟังทุกประการนะครับ แล้วกี่เสียงเจ้าเมืองไซกีคนนี้มีเมีย24คนมีลูก99คนและนางไทยกีเมียหลวงเป็นมานดาเป็กอิบโคนางไทยยิมเมียรองเป็นมานดากีหวดฝ่ายนางไทยเกียงผู้มานดาได้ยินกีเสียงว่าดังนั้นก็ตกใจจึงว่าชะตาเจ้าถึงที่ร้ายแจ้งอยู่แล้วซึ่งจะเข้าไปเมืองหลวงครั้งนี้แม่คิดวิตตกนักเกลือกจะมีอันตรายเจ้าไปเร่งระมัดระวังตัวให้จงดีอย่าให้มีความผิด นางไทยเกียงจึงคำนับบวงสวงบนเทพพญดาทั้งพวงว่าจงช่วยพิทักรักษาบุตรข้าพเจ้าให้ได้กลับมาครองเมืองหลวงเถิดกี่เสียงจึงฝากบุตรภรยาแก่มารดาแล้วคำนับลาออกมาจัดทหารและคนสนิทที่มีสติปัญญาฝีมือกล้าแข็งได้50คนกับสิ่งของเครื่องบรรณาการเสร็จแล้วก็ขึ้นมา้ายกออกจากเมืองไซกีฝ่ายเป็กอิบโคกีหวุวนบุตรใหญ่ทั้งสองกับสันง,งีเสงหนึ่ง ลำจงกวดหนึ่งมอก๋งซุยหนึ่งจิวกงต้านหนึ่งเตียวกงเซ็กหนึ่งปิดกลงหนึ่งเองกลงหนึ่งสินกะหนึ่งสินเปียนหนึ่งไทยเตียนหนึ่งบอเถียนหนึ่งขุนน่งทั้งปวงต่างคนตามส่งกีเสียงทางไกลเมืองไซกีร้อยเส้นเศษถึงศาลาที่สำนักนี้เป็กอิบโคกับกีหวดขุนนางพร้อมกันคำนับส่งจอกสุราให้กีเสียงเป็นธรรมเนียมคำนับปลา กีเซียงรับจอกสุราแล้วสั่งเป็กอิบโคและขุนนางทั้งปวงให้กลับไปรักษาบ้านเมืองกี่เสียงก็ขึ้นม้าเดินทางประมาณ875เส้นถึงเขาเอียนสัวเห็นเมฆตั้งขึ้นมาฟ้าร้องครืนๆจึงบอกแก่ทหารและคนใช้ว่าฝนหาใหญ่จะตกกี่เสียงก็พาทหารเข้าอาศัยใต้ร่มเชิงเขาเอียนสัวพอเกิดพายุใหญ่ฝนตกฟ้าผ่าลงมายอดเขาทลายครั้นฝนขาดเม็ดแล้ว กีเสียงก็แลไปเห็นสว่างอยู่ริมเชิงเขาเหมือนแสงดาวก็รู้ว่าดาวทหารตกมาจึงสั่งคนใช้ว่าจงชวนกันไปหาดาวมาให้จงได้คนทั้งปวงไม่ได้รู้ว่าดาวอยู่แห่งใดขัดคําสั่งไม่ได้ต่างคนก็ไปเที่ยวหาดาวตามเชิงเขามาพบามาพบกุดฝังศพโบราณเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ไม่มีพ่อแม่ คนใช้ก็อุ้มเด็กนั้นมาส่งให้กีเซียงกีเซียงก็ดูลักษณะรูปร่างเด็กนั้นก็รู้ว่านานไปจะมีวาสนาฝีมือกล้าแข็งในการบรบและเด็กคนนี้หาบิดามารดาพี่ได้ควรจะเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมให้บรรจบกับบุตรร้อยหนึ่งกีเซียงก็ให้คนใช้อุ้มเด็กนั้นตามกีเซียงออกจากที่สำนักนี้เดินมาตามทางพอมีผู้เท่าคนหนึ่งสวนทางมา กีเซียงเห็นผู้เท่าคนนั้นรูปร่างสมบูรณ์อ้วนพีผิวเนื้อเหลืองเห็นจะเป็นผู้วิเศษจึงลงจากม้าคำนับผู้เท่าแล้วถามว่าท่านอาศัยอยู่เขาไหนท่านมาพบข้าพเจ้าเวลานี้จะไปแห่งใดหุนตงจู้รู้จักหน้าว่าเจ้าเมืองไซกีจึงบอกว่าข้าพเจ้าหุนตงจู้อาศัยอยู่ถ้ำยกเทียวตงคำไทยว่าถ้ำศีลาแก้วอยู่แถบเชิงเขาจงลาสัวขณะเมื่อฝนตกหาใหญ่ ดาวทหารตกข้าพเจ้าจึงมาเที่ยวหาพอพบท่านท่านจะไปแห่งใดจึงมาทางนี้กี่เสียงร่วงหุนตรงจู้เป็นฤาษีคำนับขออภัยจึงแจ้งความแต่หลังให้ฟังทุกประการแล้วบอกว่าเมื่อฝนตกขาดเม็ดข้าพเจ้าได้เด็กคนหนึ่งกี่เสียงจึงอุ้มเด็กนั้นมาให้ดูหุนตงจู้ก็รู้ว่าเด็กนั้นคือดาวเกียงแซตกลงมาเกิดหุนตงจู้จึงว่า ท่านจะไปเมืองจิวโกโครั้งนี้กว่าจะได้กลับมาช้าหลายปีอยู่อย่าพาเด็กน้อยไปให้เป็นห่วงเลยข้าพเจ้าจะขอรับเลี้ยงไว้เมื่อท่านกลับมาจากเมืองหลวงจึงส่งให้ท่านไปเมืองไซกีกีเซียงจึงว่าซึ่งท่านจะขอบุตรข้าพเจ้าเลี้ยงไว้ก็ตามเถิดแต่เด็กคนนี้ยังไม่มีชื่อขอท่านจงขนานชื่อให้แก่บุตรข้าพเจ้าด้วยหุนตงจูจึงให้ชื่อว่าหลุยจินจู หุนตงจู้ก็รับหลุยจินจู้กลับไปถ้ำที่อาศัยกีเซียงก็ขึ้นมาพาทหารเดินทางไปหลายวันใกล้ถึงเมืองจิวโกฝ่ายเกียงหวนชอเจ้าเมืองตังลู้งกจงหูเมืองนํำเป็กเฮาซ่องเฮาเฮาเจ้าเมืองปักเป็กเฮาครั้นแจ้งว่ามีรับสั่งให้หาก็รีบมาถึงเมืองจิวโกพร้อมกันทั้งสามหัวเมืองเข้ามาอาศัยอยู่กงกวนยังไม่ได้เฝ้า คอยกีเสียงเจ้าเมืองไซกีอยู่พอกีเสียงมาถึงก็ออกไปรับเข้ามาที่กงกวนต่างคนคำนับกันตามธรรมเนียมพอเพลาค่ำลงทั้งสามหัวเมืองก็ยกโต้มาเลี้ยงกีเสียงเกียงหวนช้องกจงหูซ่องเฮเฮาซ่องเข้าเฮานะครับทั้งสี่คนนี้กน็นั่งกินโต้อยู่พร้อมกันเกียงหวนช้อจึงถามกีเสียงว่าเหตุใดท่านจึงมาช้ากีเสียงจึงบอกว่า เมืองข้าพเจ้าอยู่ไกลจึงมาไม่ทันทานเกียงหวนชอกรินสุราคำนับสงให้กีเสียงกับซ่องเฮาเฮางกจงหูทั้งสี่คนเสพสุราพูดจากันงกจงหูรู้ว่าซ่องเฮาเฮาเป็นคนสอพรอจึงว่าแก่ซ่องเฮาเฮาว่าไม่ได้กรุณาแก่ราษฎรคบคิดกันกันกบฮิวหุนหุยตง๋งกราบทูลพระเจ้าติวอ,องให้เกณฑ์คนหัวเมืองใหญ่น้อยเข้ามาจะปลูกพระที่นั่งชมดาว ผู้ซึ่งมีทรัพย์เอาเงินทองมาให้กบปล่อยเสียผู้ซึ่งยากไร้หาเงินจะให้ไม่ได้ก็เร่งรัดเอาตัวมาตรากตรทำทําการจนตายและหนีไปเป็นอันมากราษฎรหัวเมืองทุกบันนี้มีความเดือดร้อนเพราะท่านส่องเฮาเฮาได้ยินดั่งนั้นก็โกรธลุกขึ้นผลักเอางกจงหูแล้วว่าตัวกล่าวหยาบช้าเหลือเกินไม่ได้เกรงใจเรา งกจงหูก็กโกรธช่วยเอาจอกสุราขว้างเอาซ่องเห่าเฮาทั้งสองทุ่มเถียงกันอื้ออึงกีเสียงห้ามงกจงหูกับซ่องเห้าเฮ้ว่ะท่านทั้งสองอย่าวิวาดกันเลยซึ่งงกจงหูว่ากล่าวทั้งนี้หวังจะเตือนสติท่านท่านกับงกจงหูก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่ด้วยกันจะวิวาทกันเหมือนเด็กน้อยชนี้ไม่ควรเวลานี้ก็ดึกแล้วไปหลับนอนเสถิดพอได้ยินเสียงคนนอก ได้ยินเสียงคนนอกกควรร้องเข้ามาว่าท่านทั้งสี่พากันรินสุราสบายอยู่แต่วันนี้เถิดรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เลือดจะไหลยอยู่ที่ตะแลงแกงกี่เสียงได้ยินจึงถามคนพูดาถามคนว่าผู้ใดร้องเข้ามาให้สืบเอาตัวจงได้คนใช้จึงพาเอาตัวเฮียยหกเข้ามาคำนับกี่เสียงกี่เสียงจึงถามว่าท่านรู้ความประการใดหรือเหียยหกบอกว่า ข้าพระเจ้าเป็นคนใช้สำหรับรักษากงกวนสืบรู้ความว่าพระเจ้าติวอองเชื่อคำนางขันกีให้ข่าเกียงหองเฮาเสียยังแต่พระราชบุตรทั้งสองก็สั่งให้ข่าเสียพอเกิดพายุหอบพระราชบุตรไปซึ่งมีหนังสือรับสั่งให้หาท่านทั้งสี่คนเข้ามาครั้งนี้หมายจะจับข้าเสียเกียงฮวนชอได้ยินว่าเกียงหองเฮาตายก็ร้องไห้ล้มลงจนสลบไปกีเสียงกับงกจงหูซ่องเฮาเ ช่วยกันแก้ไขเกียงหวนช้อฟื้นขึ้นมากีเสียงจึงว่าแก่เกียงหวนช้อว่าบุตรท่านก็ตายแล้วซึ่งท่านจะร้องไห้รักจนน้ำตาเป็นโลหิตออกมาบุตรก็หาเป็นคืนมาไม่จงระงับความโศกเสียเถิดเราทั้งสี่คนควรจะเข้าชื่อกันทําเรื่องราวกราบทูลถามถึงผิดนางเกียงของเฮาถวายเพลาเช้าพรุ่งนี้นะ,ะเกียงหวนช้อเนี่ยก็เห็นชอบจึงอดกลั้นความโกรธไว้ ทั้งสคนก็ทำเรื่องราวในเวลากลางคืนฝ่ายหุยต๋งกับฮิวซุนอากับฮิวฮุนนะครับขณะเมื่อสี่หัวเมืองใหญ่มาพร้อมกันแล้วจึงเข้าไปที่ข้างในกราบทูลพระเจ้าติวอองว่าหัวเมืองทั้งสี่มาถึงพร้อมกันสมดังพระองค์ดำบรบิไว้แต่ก่อนแล้วเวลาพรุ่งนี้หัวเมืองเข้ามาเฝ้าเห็นจะทำเรื่องราวเข้ามาถวายด้วยพระองค์อย่าทรงฟังเรื่องราวนั้นเลยจะเสียทุ่งที ขอให้มีรับสั่งให้จับไปฆ่าเสียเถิดพระเจ้าติวอองตรัสว่าท่านอย่าวิตกเลยเราจะให้จับสีหัวเมืองฆ่าเสียในเวลาพรุ่งนี้ขณะเมื่อฮิวหุนหุยต๋งเฝ้าพระเจ้าติวอองนั้นเป็นเวลาเย็นครั้นเวลาค่ำก็บังคมลาไปบ้านฝ่ายทั้งสีหัวเมืองครั้นเวลาเช้าก็พากันเข้าไปเตรียมเฝ้าพร้อมกับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงพอพระเจ้าติวองเสด็จออกต่างคนคุกเข่าลงคำนับเฝ้าอยู่ตามตำแหน่ง เกียงหวนช้อจึงส่งเรื่องราวให้ปีกันถวายต่อพระหัตพระเจ้าติวอองจึงรับมาวางไว้และตรัสถามเกียงหวนช้อว่าตัวมีโทษผิดเป็นข้อใหญ่อยู่รู้ตัวแลวรู้ตัวแล้วหรือเกียงหวนช้อจึงทูลว่าข้าพระเจ้าอยู่รักษาเมืองตังรู้รู้ว่ามีรับสั่งให้หาจึงมาเฝ้าแต่ข้าพระเจ้าได้ยินข่าวเล่าลือไปว่าพระองค์เชื่อคําคนยุยงหา ผู้หาผิดไม่ได้ก็ให้เป็นคนผิดแล้วหลงเชื่อแต่นังขันกีจนฆ่าพระมเหสีเสียทําการทั้งนี้เหมือนดังจะแกล้งทําลายพระองค์ให้เสื่อมเกียรติยศซึ่งตรัสว่าข้าพเจ้ามีโทษผิดข้อใหญ่นั้นยังไม่แจ้งพระเจ้าติวอองได้ฟังก็โกรธจึงตรัสว่าลูกสาวของตัวแกล้งใช้เกียงหวนมาทําร้ายเราเราก็ฆ่าเสียจึงให้หาตัวท่านเข้ามาจะบอกความ กลับว่ากล่าวหยาบช้าอีกเล่าตัวเป็นกบฏต,ต่อเราพระเจ้าติวอองจึงสั่งให้บูซูจะให้เอาตัวเกียงฮวนชอไปฆ่าเสียกีเซียงซ่องเฮาเฮากับงกจงหูจึงกราบทูลทัดทานว่าเกียงฮวนชอเป็นคนสัตซ์ซื่อเห็นจะหาเป็นกบฏประทุษร้ายต่อพระองค์ไม่ขอให้ทรงอ่านดูเรื่องราวซึ่งเกียงฮวนช้อถวายนั้นก่อนพระเจ้าติวอองได้ฟังดังนั้นจึงหยิบเรื่องราวเกียงฮวนชอมาคลี่ออก จำใจอ่านในหนังสือนั้นว่าข้าพระเจ้ากีเสียงซ่องเฮาเฮางกจงหูเกียงหวนชอทำเรื่องราวกราบทูลด้วยอย่างรรเนียมด้วยอย่างทเมยยงทเนียมพระมหากษัตริย์ก่อนนั้นย่อมจะเอาพระไทยใส่กิจการบ้านเมืองแล้วเลี้ยงคนมีความสัตย์กตัญญูม่ได้เลี้ยงคนพนันแผ่นดินจึงเป็นสุขสืบมาบัดนี้พระองค์มาเชื่อฟังนางขันกีกับฮิวหุนหุยตงทูลยุยง ให้ข้าพระมเหสีและพระราชบุตรเสียขุนนางซึ่งมีกตัญญูกับเพชรทูลทัดทานก็กลับเอาโทษแล้วซ้ำมีกฎหมายไว้ว่าถ้าผู้ใดเอาถ้อยความมากราบทูลก็จะเอาตัวผู้นั้นใส่ประทัดใหญ่จุดเผาเสียให้กระดูกละเอียดซึ่งุยตงฮิวหุนทูลให้ทำดังนี้เหมือนจะปิดปากผู้ซึ่งมีกตัญญูต่อแผ่นดินเสียทั้งนั้นขุนนางและราชสันทั้งปวงได้ความเดือดร้อนนัก ดุดอยู่ในที่มืดไม่ได้เห็นแสงจันทร์พระอาทิตย์ถ้าพระองค์ฆ่านางขันกีกับหุยตงหิวหุนเสียเหมือนทำลายเมฆอันปิดดวงพระอาทิตย์ให้สว่างและผู้ซึ่งรับพระราชอาญาตายไปแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็จะเห็นว่ามีผิดหรือหาผิดไม่ได้แล้วกลับพระไทยเสียใหม่แผ่นดินก็จะเป็นสุขเหมือนครั้งพระเจ้าเงียวซุนซึ่งข้าพเจ้ากราบทูลนี้เพราะมีกระตันญยู ถึงจะลงพระราชอาญาตามกฎหมายก็มิได้อะไรแก่ชีวิตพระเจ้าติวอองทอดพระเนตรแล้วทรงพระโกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียจึงตรัสว่าไอเหล่านี้บังอาจหยาบช้าให้กูได้ความอัปยศแล้วสั่งบูซูให้เอาขุนนางทั้งสามคนไปฆ่าเสียอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างหิวฮุนหุยตงจึงกราบทูลว่าเกียงฮวนชอนั้นคิดจะทำร้ายพระองค์มานานแล้วหากบาร,รมีพระองค์มากอยู่ไม่ทำได้ งกจงหูก็เป็นคนหยาบช้ามิเด็กเกรงพระราชอาญาคนทั้งสองนี้โปรดให้ข่าเสียควรแล้วซ่องเฮาเฮานั้นเป็นคนสัตซ์ซื่อและอุตสาหภาคเพียนทำพระที่นั่งทำพระที่นั่งชมดาวพระที่นั่งบรรทมนั้นเป็นความชอบอยู่จะขอพระราชทานโทษไว้ครั้งหนึ่งก่อนพระเจ้าติวองก็โปรดให้ปีกันบวยจือมุยจิวคีมุยจิวเอียน ปกฮีซกซีทั้งเจ็ดคนจึงกราบทูลพระเจ้าติวอองว่าซึ่งจะฆ่าขุนนางผู้ใหญ่เสียนั้นจงทรงพระดำริดูก่อนด้วยโบราณว่าไว้ว่าเสนาบดีผู้ใหญ่เหมือนพระมาหากษัตริย์เสนาบดีผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนพระบาทพระมาหากษัตริย์ทั้งสองข้างแล้วเกียงฮวนชาอก็เป็นหัวเมืองใหญ่อยู่ฝ่ายตะวันออกได้รบพุ่งฆ่าศึกปราบปรามหัวเมืองให้ราบคาบฝ่าย าราษฎรฝ่ายตะวันออกก็อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งจะเป็นกบฏข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกีเซียงก็เป็นหัวเมืองใหญ่ฝ่ายตะวันตกและมีน้ำใจโอบอ้อมอารีรักษาราษฎรเหมือนบิดารักษาบุตรหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็มิได้มีโจรผู้ร้ายเพนกลาง,งคืนราษฎรก็มิได้ต้องปิดประตูเรือนและผู้ซึ่งทำผิดกีเซียงก็มิได้กระทำโทษดุจอาญาหัวเมืองทั้งปวงเป็นแต่เขียนวงให้ยืน ทรมานตัวอยู่พอสมควรแล้วก็สั่งสอนให้ทิ้งความชั่วเสียราษฎรชาวเมืองทั้งปวงรักใครส่สรรเสริญกีเซียงเปน็นนันมากซึ่งจะให้ฆ่ากีเซียงเสียนั้นราษฎรทั้งปวงก็จะระส่ำระสายเสียใจนักงกจงหูเล่าก็เป็นหัวเมืองใหญ่ทําราชการโดยสุจริตไม่ได้เบียดเบียนราษฎรให้ได้ความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้าหลวงเดิมมาแต่ก่อนข้าพระเจ้าจะขอชีวิตขุนนางทั้งสามคนนี้ไว้พระเจ้าติวองจึงตรัสว่า เกียงวนชอนั้นเห็นจะเป็นกบฏจริงกีเซียงงกจงหูนั้นว่ากล่าวหยาบช้านักครั้นจะฆ่าเสียครั้นจะมีฆ่าเสียขุนนางทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างอึ้งปวยหอขุนนางผู้ใหญ่จึงทูลพระเจ้าติวอองว่าเกียงหวนชอ้องกจงหูสองคนนี้ก็ทําราชการมานานแล้วยังหามีความผิดไม่กีเซียงเล่าน้ําใจกส็สัตซื่อแล้วประมาณการไปได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วกีเซียง งกจงหูเกียงหวนช้อทั้งสามคนนี้ก็มีทหารแลหัวเมืองขึ้นเป็นั้นมากถ้าจะให้ข้าเสียบัดนี้ทหารแลหัวเมืองทั้งปวงแจ้งว่าเจ้านายของตัวตายแล้วก็จะมีใจเจ็บแค้นยกมาทําแก่เมืองหลวงทั้งสมทางก็เห็นจะป้องกันยากบุญไทยสือซึ่งไปตีเมืองเป็กไฮก็ยังหามาไม่ซึ่งจะฆ่าขุนนางทั้งสามคนเสีย จงทรงพระดำริดูก่อนพระเจ้าติวอองจึงว่ากีเซียงนั้นเราแจ้งอยู่ว่ามีสติปัญญาซึ่งทําดังนี้เห็นกีเซียงจะเป็นคนพลอยเข้าชื่อด้วยหาได้ลงใจไหมท่านจะขอชีวิตไว้กับตามเถิดสืบไปเมื่อหน้ากีเซียงประทุษร้ายต่อเราจะเอาโทษท่านด้วยแต่งกจงหูแต่งกจงหูเกียงหวนช้อนะั้นจำจะให้ฆ่าเสีย กาแกหุยหยินกับขุนนางสีคนเข้าชื่อกันทุนพระเจ้าติวอองว่าซ่องเฮาเฮาได้ทําพระที่นั่งชมดาวและพระที่นั่งบรรทมเป็นความชอบกีเสียงนั้นมีสติปัญญาลแล้วแล้วสัตว์ซื่อนักซึ่งยกโทษให้ก็ควรอยู่แต่งกจงหูเกียงหวนช้อทั้งสองคนนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความชอบก็มีอยู่เปน็นนันมากโดยกฎหมาย แต่ก่อนว่าถ้าพระมหากษัตริย์ว่าราชการผิดธรรมเนียมไปขุนนางซึ่งพลอยเห็นชอบด้วยก็เป็นหากตันยูไม่ผู้ซึ่งเห็นผิดแล้วทูลทัดทานผู้นั้นก็เป็นที่สรรเสริญแก่คนทั้งปวงว่ามีกตันยูต่อแผ่นดินซึ่งงกจงหูเกียงหวนชออะองกจงหูเกียงหวนช่อทำเรื่องราวถวายนั้นโดยกตันยูแล้วก็ต้องตามอย่างธรรมเนียมแต่ก่อน ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นความชอบหาควรจะฆ่าเสียไหมพระเจ้าติวองก็ทรงยิ่งทรงพระโกรธจึงสั่งหูหยงให้เอาตัวงกจงหูกับเกียงหวนช้อไปฆ่าเสียและประกาศแก่ขุนนางทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดบังอาจหยาบช้าต่อเราเหมือนงกจงหูเกียงหวนช้อเราจะเอาโทษถึงสิ้นชีวิตและพระเจ้าติวองก็เสด็จขึ้นหูหยงก็ไป ลงอาญางกจงหูเกียงหวนช้อตามรับสั่งขุนนางทั้งปวงก็คิดสงสารแต่กี่เสียงนั้นร้องไห้รักงกจงหูนะครับกีเสียงนี้ร้องไห้รักงกจงหูกับเกียงหวนช้อเป็นอันมากทหารของเกียงหวนช้องกจงหูเห็นนายตายแล้วก็รอบหนีไปในเพลากลางคืนนี่คือห้องสินในตอนที่7 ครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวในตอนต้นๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับว่าชะตากรรมของพระเจ้าติวองเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะยังสามารถที่จะครองเมืองครองราชสมบัติต่อไปได้หรือไม่เรามาฟังกันในตอนที่8ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในตอนที่7ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ